ขุนวรวงศาธิราชถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่นับว่าท่านเป็นกษัตริย์ก็ตามแต่แอดอยากให้ทุกท่านเปิดใจกว้างๆในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยเหตุผล3ประการก็คือ 1. ขุนวรวงศาธิราชมีเชื้อสายราชวงศ์อู่ทองผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาก่อนจะโดนราชวงศ์สุพรรณภูมิยึดอำนาจ 2. ขุนวรวงศาธิราชผ่านพระราชพิธีปราบดาภิเษกมาแล้วตามพระราชประเพณีค่ะแสดงให้เห็นว่ามีขุนนางส่วนใหญ่ให้การยอมรับจนพิธีสำเร็จลุล่วงและมีฐานอำนาจในการครองแผ่นดินและข้อที่ 3. ขุนวรวงศาธิราชถูกเขียนประวัติและการจดบันทึกต่างๆส่วนใหญ่มาจากฝั่งที่ไม่ชอบพระองค์และก่อการยึดอำนาจพระองค์ได้สำเร็จเหตุนี้เราจึงไม่ควรฟันธงตัดสินเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าท่านมีความไม่ดีมากพอที่เราจะไม่นับเป็นกษัตริย์